เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางและกระทำแจ้งร้ายให้มันว่างว่างทำใจให้ว่างว่างก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะสมมติว่าปราศจากอวัยวะไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นสมมติร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือเหมือนลูกโป่งที่เขาอัดลมเข้าไปนั่นแหละสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านสอนให้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกว่ามีทั้งหมด7ฐานศึกษาเอาไว้ให้รู้จักว่า7ฐานนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างทุกฐานสำคัญทั้งสิ้นเพราะมันเป็นทางเดินของใจนะฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะ
ในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกสมมติว่าปากช่องคอเป็นปากถ้วยแก้วกลมๆอยู่ตรงปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกขึ้นไปฐานที่6อยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั้นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงธรรมที่ทรงรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ธรรมดวงนี้สำคัญมากมีอยู่ทุกคนทุกคนในโลกถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมตรงนี้จึงสำคัญมากและก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครลงมือปฏิบัติธรรมก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้ามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาจะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนแล้วว่ามีธรรมตรงนี้ที่เรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทรงรักษาเอาไว้รักษากายมนุษย์เอาไว้ฐานที่7จะเหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือคือเรายกถอยหลังสูงขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำใบทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ตรงฐานที่6นี้สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7เรียกว่าฐานที่7 7ฐานนี้เนี่ยทำความรู้จักเอาไว้แต่ก็อย่าเป็นเครื่องกังวลเกินไปเลยว่าเราจะต้องให้เห็นทุกฐานในตอนที่เราเริ่มฝึกกันใหม่ๆทำความรู้จักกันเอาไว้ก่อนในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นน่ะให้เอาใจมาไว้ตรงกลางเลยตรงที่ฐานที่7แต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านจะต้องให้รู้จักทั้งหมดเลยทั้ง7ฐานโดยสมมุติเป็นดวงใสๆขนาดเข้าปากช่องจมูกได้นะจะเป็นดวงใสกลมรอบตัวพอที่จะลอดช่องจมูกเข้าไปหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆทำความรู้จักทุกครั้งที่ท่านสอน
แล้วก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาไปทุกฐานฐานละ3ครั้งพร้อมนั่งตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสด้วยท่านสอนอย่างนี้ทุกครั้งเพราะมีนักเรียนใหม่อยู่เรื่อยๆก็เป็นพระรหัสให้เคลื่อนไปตามฐานต่างๆตั้งแต่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาที่หัวตาน่ะหญิงซ้ายชายขวาตรงน้ำตาไหลกลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกมากลางท้องในระดับสะดือแล้วก็ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือท่านจะให้ค่อยๆเห็นไปตามลำดับแต่ว่าการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอย่างนั้นหรือว่าลัดมาฐานที่7เลยก็ได้เพราะฐานที่7ตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นมันสำคัญตรงนี้แหละเกิดตายอยู่ที่ตรงนี้หลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้จึงต้องศึกษาเอาไว้และเราต้องตายกันทุกคนตายต้องตายให้เป็นตายอย่างสง่างามโดยไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัยโดยการหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจนั้นใสบริสุทธิ์ไม่ให้ฟุ้งไม่ให้วิตกกังวลถ้ามันจะฟุ้งมันจะคิดเรื่องอื่นก็เปลี่ยนเรื่องคิดให้มาคิดเรื่องบุญกุศลเท่าที่เราจำได้นึกได้จะบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่แค่ไหนก็ให้นึกให้ได้สักบุญหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆมารวมกันทำให้ใจเราเนี่ยใสบริสุทธิ์จะรวมเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆแล้วการเคลื่อนย้ายเวลาตายมันก็จะได้เคลื่อนไปเคลื่อนจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2แล้วก็1แล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดกันไปนี่ก็เป็นวิธีเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ทุกๆคนที่จะตายอย่างสง่างามอย่างถูกหลักวิชาตายแบบผู้รู้นะดีกว่าตายแบบผู้ไม่รู้เพราะว่าอย่างไรก็ต้องตายกันหมดถ้าใสอย่างนี้แล้วก็สุคติเป็นที่ไปแต่ถ้าหมองเนี่ยมันมีแต่ภาพบาปหรือฟุ้งซ่านไปสมมติเราไปตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยไข้จะตายแล้วใจมันหมองบาปมันก็ได้ช่องภาพบาปก็จะฉายไม่เห็นก็หมองหนักเข้าไปอีกเวลาตายจะหมองหรือใสมันก็เคลื่อนไปทางเดียวกันแหละจากเจ็ดไปฐานที่หนึ่งแต่ว่าคติที่ไปมันคนละทางกันเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องฝึกเอาไว้ใจใสกับหมองเนี่ยมันไม่มีขายอยากได้เราก็ต้องตามกันเองใจใสๆเนี่ยเพราะนั้นเราทำความรู้จักเอาไว้ฐานที่7ฐานที่7นอกเหนือจากเกิดดับหลับตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นบรมสุขเอกันตะบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นทางหลุด
ทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากข้อบังคับบัญชาเราเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคจะต้องเริ่มต้นตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้กันซะก่อนต้องรู้จักว่าทางนั้นนะมันอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้จักทางมันก็ไปไม่ถูกและจะเริ่มต้นกันอย่างไรจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าเรามาถึงจุดเริ่มต้นหรือต้นทางแล้วที่ทางจะเดินต่อไปนั้นถูกต้องไม่ผิดพลาดมันมีข้อสังเกตคือเวลาใจหยุดนิ่งๆที่ฐานที่เจ็ดแล้วหยุดได้ถูกส่วนแล้วไม่แวบไปคิดเรื่องอื่นไม่แวบไปแวบมามันนิ่งมันมั่นคงสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหมดจากบาปอกุศลใจมันใสมันบริสุทธิ์มันจะหยุดนิ่งนิ่งตรงฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะตกสู่ไม่ฐานที่หกจะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนี่ยมันลอยขึ้นมาเกิดตรงฐานที่เจ็ดพอมันหยุดนิ่งตกศูนย์แล้วมายกขึ้นมาตอนนี้แหละเราถึงจะเห็นจะเห็นเป็นภาพเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสตรงฐานที่เจ็ดดวงนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองเป็นทางเอกสายเดียวที่เรียกเอกายนามรรคมันก็ง่ายต่อการปฏิบัติหรือแปลงง่ายๆจะไปทางอื่นซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทางบนบกในน้ำในอากาศทางไหนมันไปไม่ได้ไปได้ทางเดียวทางนี้คือทางเดินสายกลางภายในเมื่อเราปฏิบัติตามทางสายกลางภายนอกคือไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเป็นกลางกลางคำว่าทางสายกลางก็ใช้ตรงนี้ข้อปฏิบัติไม่ตึงไม่หย่อนคือนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่ออยู่ในระดับเฉยเฉยกลางกลางมันนิ่งพอถูกสูญมันก็ตกสูญจะมีอาการคล้ายๆกับเรานั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วลงวุบลงไปหรือขึ้นเครื่องเหมือนตกหลุมอากาศมันวุบลงไปบางคนก็วุบวาบอย่างพรวดพราดบางคนก็ไปอย่างนุ่มเนียนนุ่มเนียนค่อยๆไปถ้าพรวดพราดก็ตกอกตกใจหน่อยแต่ถ้าหากนุ่มเนียนก็สบายใจแต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปยกเอาธรรมดวงนั้นขึ้นมาเมื่อธรรมดวงนั้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีทั้งสดจันทสโรท่านเรียกชื่อนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าถึงทางเบื้องต้นแล้วของมรรคผลนิพพานเข้าถึงทางแล้วแหละธรรมดวงนี้จะมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอหรือเราเคยเข้าใจ
เมื่อความแตกต่างมันชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้อีกในหนึ่งว่าที่เคยเข้าใจว่าความสุขจริงๆแล้วมันคือความทุกข์ที่ลดลงอยู่ในระดับที่เราพอจะทนได้เราเลยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขแต่พอถึงณตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อได้ดวงใสๆเกิดขึ้นมาเราจึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนฟ้ากับดินอย่างนั้นมันต่างกันมากเมื่อเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างนี้เนี่ยบางทีผู้ไม่เคยปฏิบัติฟังไม่เข้าใจก็ไปเหมาว่าเป็นการเพ่งลูกแก้วที่จริงความเพ่งนั้นเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะยิ่งเพ่งก็ยิ่งตึงยิ่งเครียดมันต้องวางนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละมอยหยุดใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละถึงจะเข้าถึงแล้วมันก็ไม่เหมือนลูกแก้วทั้งหมดมันเหมือนแค่ลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วที่เขาจีรนัยกลมๆเพราะว่ามันนุ่มเนียนมันใสมันสว่างใสเหมือนเพชรเหมือนหน้าเหมือนกระจกหรือยิ่งกว่านั้นแล้วมันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้จักกันหรอกเขามาใช้ตรงที่เขาถึงปฐมมรรคนี่ถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้แล้วมันจะสว่างจะใสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วแต่ว่าเป็นการหยุดใจหยุดซึ่งตรงกับคำว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับคือใจมันหยุดนั้นนิ่งๆถึงจะถูกคำว่าสมถะหรือเข้าถึงคำว่าสมถะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องเกื้อกูลกันแล้วมันก็ต้องไปพร้อมๆกันสมถะเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนามันไปด้วยกันน่ะเหมือนลูกในตากับจมูกมีบนหน้ามันไปพร้อมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าลักษณะมันต่างกันที่ใจหยุดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความเห็นอันวิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของอยู่ที่มืดออกมาอยู่กลางแจ้งเห็นชัดแล้วก็แตกต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วไปตาเนื้อหรือดวงตาเทวดาพรหมรูปพรหมสมถะกับวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันเราจะเอาวิปัสสนาโดยไม่เอาสมถะพลังเกียรติว่ามันของต่ำต้อยไม่ได้แสดงก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันต้องไปด้วยกันมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกอย่างนี้เรียกว่าสมถะจะเป็นดวงใสขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดซึ่งมีอยู่ตั้งหลายวิธีโดยเฉพาะที่มาในวิสุทธิมรรคก็ถึง40วิธีล้วนแต่มีเป้าหมายให้ใจหยุดแต่หยุดแล้วดวงธรรมต้องเกิดพอเกิดแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปในกลางดวงธรรมนั่นแหละจุดศูนย์กลางของดวงธรรมนั่นแหละเป็นทางเดินของใจที่เรียกว่าเส้นทางของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนี้เนี่ยเดินเข้าไปอย่างนั้น
ไม่ใช่เดินด้วยขาแต่เดินด้วยใจเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันจะมีอาการเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปข้างในซึ่งตรงกับคำว่าคำมันนะหรือเราคุ้นกับคมเราจะได้ยินคำว่าไตรสรณคมไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้วสรณะที่พึ่งที่ระลึกไตรสรณคมที่พึ่งที่ระลึกทั้งสามอย่างคมแปลว่าเคลื่อนเข้าไปหรือการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเหมือนเราขาเดินนั่นแหละหรือมันเราเคลื่อนรถยนต์ยวดยานพาหนะมันก็จะเคลื่อนเข้าไปภายในกลางดวงนั้นเองเคลื่อนเข้าไปเองไม่ต้องไปอธิษฐานเนี่ยมันเคลื่อนเพื่อไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันเคลื่อนเข้าไปมันก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นอะไรเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสี่อย่างนี้มันรวมประชุมกันอยู่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรต่างเยอะแยะมันรวมอยู่ในกล่องนั่นแหละแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างกายทำหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์เวทนาจิตทำอะไรต่างก็ทำนาทีกันคนละอย่างมันรวมอยู่ตรงนั้นแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันเหมือนคนเนี่ยเหมือนกันแต่มันทำนาทีคนละอย่างคนบางคนทำนาทีเป็นเจ้านายบางคนทำนาทีเป็นลูกน้องทำนาทีอะไรสารพัดไปหมดคนละอย่างกันแต่คนเหมือนกันนี่เหมือนกันดวงเหมือนกันเหมือนดวงกลมๆแต่มันทำหน้าที่เองคนละอย่างกันเลยเรียกกันคนละชื่อกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันรวมกันที่เรามาศึกษาเรื่องกายในกายทั้งหมดว่ามันมีกี่กายและกายอะไรคือเป้าหมายกายทั้งหมดมันมี18กายมันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ภายในกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสจะสว่างจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กเพราะละเอียดกว่าจะซ่อนกันเข้าไปข้างใน18กายก็มีกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดนี่เราต้องรู้จักเอาไว้ว่ามันมีทั้งหมด18กาย18ชั้นซึ่งเราจะต้องตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆด้วยวิธีหยุดนิ่งเห็นไหมจ๊ะว่าสมถะเราทิ้งไม่ได้เลยหยุดอย่างเดียวจึงเห็นหยุดนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับโดยแต่ละกายที่แตกต่างกันนั้นจะมีดวงธรรมเชื่อมเอาไว้จะกลั่นใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมกายชุดละหกดวงมีชื่อเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณศาสนะที่เรียกว่าเป็นดวงเพราะมันกลมๆมันเป็นดวง
มันไม่ยาวไม่รีไม่เป็นแท่งไม่เป็นสี่เหลี่ยมกลมหมดเลยกลมเนี่ยมันจะขยายเป็นรอบทิศได้ทุกทิศทุกทางจะเชื่อมกันเนี่ยและกายก็จะแบ่งออกเป็นสองภาคคือกายที่อยู่ในภพกับกายที่พ้นออกจากภพสามกายอยู่ในภพนี่จะตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายที่ออกนอกภพมันก็พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตานี่เราแบ่งเป็นสองสี่ก็ได้จะได้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วเราก็จะพบว่าความเป็นโคตรภูบุคคลความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกิทาคามีความเป็นพระอนาคามีหรือความเป็นพระอรหันต์มีอยู่แล้วในตัวหรือแต่เราเข้าถึงให้ได้แล้วก็เป็นกับสิ่งนั้นเพราะนั้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนอกจากแต่ละคนสั่งสมบารมีมามากถึงจุดที่จะบรรลุธรรมาภิสมัยได้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมคือดึงใจให้ละชั่วให้ทำดีทำใจใสอยู่ในหลักการอันนี้แต่คำสอนท่านก็แล้วแต่ท่านจะขึ้นด้วยอะไรด้วยทานด้วยศีลหรือด้วยอะไรอย่างอื่นใจสบายเนี่ยจะทานจะศีลจะสวรรค์จะอะไรโทษของกามหรืออานิสงส์การออกจากกามที่เรียกว่าอนุบุพพิกถาใจมันจะสบายมันจะพลนพอใจสบายมันก็หยุดมันนิ่งพอมันนิ่งมันก็ตกศูนย์พอตกศูนย์บุญเก่าก็ได้ช่องสอดละเอียดดึงวูบไปถึงกายธรรมโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคลที่เราได้ยินว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วพอไปถึงตรงนั้นจะรู้เลยว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งมันต้องเข้าถึงนะมันต้องจะรู้ว่าจิงจกสองหัวแมวสองหางปูเต่าอะไรต่างๆเหล่านั้นต้นไม้ภูเขาอารามศักดิ์สิทธิ์จอมปลวกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆนั้นไม่ใช่หรือทรัพย์สินเงินทองอะไรเป็นที่พึ่งก็ไม่ใช่ปรากฏว่าที่พึ่งจริงๆคือพระรัตนตรัยในตัวนบุญเขาก็ฉุดไปเลยเพราะบารมีมันเต็มเปี่ยมแล้วจุดไปถึงกายธรรมโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคลจุดไปถึงกายธรรมโสดาบันกำลังบุญมันถึงก็ละสังโยชน์ได้ทันทีเลยปุ๊บไปเลยละสังโยชน์ได้สักกายทิฏฐิวิกิจิกิจฉาศิลปัตตปรมหะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นคือจำง่ายๆว่าละกิเลสไปได้มันบางลงไปถึงระดับเป็นพระโสดาบันมันก็วุบไปถึงไปถึงแล้วก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเป็นสิ่งนั้นจริงๆเป็นอันเดียวกับกายธรรมโสดาจริงๆความรู้สึกว่าเป็นพระโสดาบันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะล่อนออกจากสังโยชน์มันล่อนไปเองติดเป็นอันเดียวกันไปเลยกายธรรมโสดาบันเนี่ยหน้าตักของกายธรรมนั้นน่ะจะห้าวาวัดจะเข่าถึงเข่าแหละกลางเข่าสูงห้าวาถึงเกตอุปตูมจากพื้นแผ่นโลกุตรฌานนั่นเป็นแนวดิ่งตรงไปกายธรรมพัสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาอนาคามี15วาสูง15วาพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วานี่วาลัดกันไปเลยก็ในทำนองเดียวกัน
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเบิกบานมีความปลื้มปิติยกใจให้สูงได้สูงได้ทานได้ศีลสวรรค์ได้ยกเป็นตัวอย่างอนุบุพิกถาโทษของกามอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วต่อด้วยอริยสัจ4ต่อด้วยพระใจมันใสแล้วมันเข้าใจง่ายว่าชีวิตเป็นทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์มี3อย่างถ้าหยุดความอยากได้เรียกว่านิโรธะพอหยุดแล้วมรรคก็เกิดเป็นดวงใสก็คล้อยตามส่งใจตามนั่นไปแล้วบุญเก่าก็ฉุดพลวดไปเลยถึงโคตรภูบุคคลบังถึงพระโสดาบันบังพระสกิทาคาบังพระอนาคามีบังถึงกายธรรมพระอรหัตบังกายธรรมอรหัตนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายอรหัตผลนั้นหมดกิเลสแล้วล่อนหมดแล้วสังโยชน์เบื้องสูงพูดง่ายๆกิเลสหมดแล้วก็หลุดเลยหลุดก็เห็นว่าหลุดเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะหลุดก็เรียกว่าวิมุตติเห็นว่าหลุดแล้วจริงๆเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าพอหลุดจากกายเราเนี่ยหลุดแล้วก็รู้ว่ามันหลุดนะแล้วเราก็เห็นว่ามันหลุดเดินออกจากกางเกงนั้นเราก็รู้ว่ากางเกงมันหลุดไปแล้วหลุดจากภพ3ก็ในทํานองเดียวกันเครื่องที่ผูกไว้เหนี่ยวรั้งไว้ที่ห่อหุ้มใจเนี่ยหรือหุ้มเห็นหุ้มจำหุ้มคิดหุ้มรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณกายสัทธาถ้าทำเป็นจำคิดรู้หลุดหมดเลยล่อนไปหมดก็เห็นว่าหลุดเห็นว่าหลุดจริงๆนี่แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าหลุดซึ่งมันมีระดับหลุดในระดับไหนแต่ที่พูดนี่คือหลุดในระดับสมบูรณ์แล้วคือจากกิเลสอาสวะทั้งหมดก็หลุดจากภพ3ไปเลยถอดออกหมดทุกกายเหลือแต่กายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตระดับ20กว่าสูง20กว่าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามรรคผลนิพพานมันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับยุคกับสมัยเลยไม่มีหมดยุคไม่มีพ้นยุคไม่มีล้าสมัยไม่มีทันสมัยไม่มีหมดสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอก็เพราะก็อยู่ในตัวของเรามันซ้อนๆกันมันชั้นๆเข้าไปก็แล้วแต่ว่าเราจะหยุดใจกันไม่ได้ถึงแค่ไหนเจาะเข้าไปเรื่อยๆเหมือนน้ำใต้ดินเนี่ยเจาะเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเจาะตื้นๆน้ำไม่ไหลเจาะไปถึงแหล่งน้ำน้ำจึงไหลขึ้นมานี่ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องหยุดไปถึงตรงนั้นหยุดอย่างเดียวนี่แหละเป็นตัวสำเร็จและคำว่าวิปัสสนาก็ใช้ตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปเพราะมันเห็นได้รอบทิศทุกทิศทุกทางเนื่องจากมีธรรมจักขุจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆเหมือนมันพร้อมๆกันแต่มันคนละอย่างกันเห็นไปด้วยกันพร้อมๆกันร่วมประชุมกันตรงนั้นเห็นได้ทุกทิศทุกทางนี่คือสิ่งที่เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาไว้ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติเมื่อเราเกิดความมั่นใจแล้วว่าอ๋อเราต้องเดินอย่างนี้เข้าใจแล้วมั่นใจแล้วว่าเราทำเนี่ยไม่มีบ้าไม่เห็นโน่นเห็นนี่น่ากลัวลืดนั่งแล้วตายหลุดออกไปเลยพอเราผ่านจุดนี้ได้จุดความรู้สึกอย่างนี้ได้ก็เหลือที่ขั้นตอนที่เราจะต้องทำกันให้เป็นแล้วล่ะขั้นตอนที่จะทำให้เป็นคือต้องขยันทำความเพียรที่เราบอกมีความเพียรแล้วให้ถูกหลักวิชาอิตรงหลักวิชาตรงนี้แหละลูกทุกคนจะต้องศึกษากันเอาไว้จะว่ายากก็ยากแต่ยากไปมาก
จะว่าง่ายก็ง่ายง่ายสำหรับคนที่เข้าใจคือถ้าเราจับหลักได้ว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จต้องหยุดใจแล้วก็ต้องหยุดอย่างเบาสบายเนี่ยคือมีสติมีความสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยสติสบายสม่ำเสมออย่าให้ตึงถ้าตึงแล้วเกร็งระบบประสาทเนี่ยมันจะบอกเราร่างกายจะบอกเราไม่ถูกแล้วล่ะถ้าถูกแล้วมันจะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายแล้วก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละเป็นไปตามขั้นตอนเราจะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วก็ได้หรือจะไม่นึกก็ได้วางนิ่งเฉยๆให้มันมีสติอยู่กับตัวคือใจต้องอยู่ในท้องโดยไม่กังวลกับฐานที่เจ็ดว่าเราจะถูกเป๊ะไหมตรงเลยไหมไม่ไปคำนึงถึงมันเลยนะเอาเป็นว่าทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในท้องใจอยู่กับเนื้อกับตัวของเรานิ่งๆเฉยๆแล้วก็ให้สบายแบบผู้มีบุญสบายทำแบบสุขุมารชาติสบายแค่นิ่งๆเนี่ยนิ่งเฉยๆสบายๆแล้วก็รักษาความสบายให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตอนอย่าให้เสียจังหวะของการเชื่อมต่อของสติกับสบายที่เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็เมื่อเลิกนั่งแล้วเราก็หมั่นสังเกตสังเกตได้ว่าเราทำถูกหลักวิชาว่าสติสบายสม่ำเสมอหรือเปล่าตึงไปไหมหย่อนไปไหมแล้วก็อย่าไปพอได้ยินตามทฤษฎีว่าเห็นดวงเห็นกายนู่นกายนี่เราเลยอยากได้จนเกินไปพออยากได้เกินไปนั่นน่ะมันไม่สบายแล้วสังเกตร่างกายเราจะฟ้องเราบอกแล้วว่าอย่าเพราะมันตึงแล้วมันเกร็งท้องไหล ยกนิ้วกระดกขึ้นมาแล้วท้องเกร็งแล้วลูกในตากดลงไปดูแล้วผิดวิธีแล้วต้องเลิกทำคำว่าเลิกทำคือเลิกทำด้วยวิธีการนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆง่ายแบบนักเรียนอนุบาลเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่จะมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งโลกแค่ไหนจะมีทรัพย์มากแค่ไหนก็ตามมันคนละเรื่องกันเราเป็นใหญ่ทางโลกแต่เป็นหนูน้อยในทางธรรมมันก็ต้องฝึกให้มันถูกหลักวิชาสติสบายสม่ำเสมอในทุกอริยบททั้ง4นั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาฝึกมันไปเรื่อยๆไม่คาดหวังว่าจะเห็นอะไรและก็ไม่ตั้งความหวังว่าวันนี้จะนั่งให้ดีกว่าเมื่อวานรอบนี้จะต้องให้ดีกว่ารอบที่ผ่านมาหรือเป็นนั่งแข่งกับคนอื่นก็ว่าเราจะต้องเอาให้ดีกว่าเขาหรือเท่าเขาหรือเป็นนั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราชวนเขาเข้าวัดมาทีหลังแท้ๆเนี่ยแต่เขากลับพบความสว่างบ้างพบดวงธรรมบ้างพบกายภายในบ้างพบองค์พระบ้างไปนั่งน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเรามาก่อนเนี่ยถึงทำไม่ได้อย่างเขาที่เราเพิ่งพาเขามาในภายหลังเราคงมีบุญน้อยมั้งวาสนาน้อยมั้งที่จริงไม่ใช่แต่เราทบทวนจริงๆเนี่ยบุญเราไม่น้อยแต่ว่าเราทำน้อยแม้ผ่านการเวลามาขาดความเพียรความพยายามกับหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราแค่ทำวางเบาๆเหมือนขนนกที่ลอยในอากาศค่อยๆบรรจงตกไปบนผิวน้ำอย่างละมุนละไมและไม่จมเลยหรือเราค่อยๆวางเข็มเย็บผ้าวางอย่างบรรจงบนผิวน้ำอาศัยความตึงของผิวน้ำ
เข็มก็ลอยในน้ำได้ลอยบนผิวน้ำได้หรือการจะขีดใบบัวให้เป็นรอยแต่ไม่ให้มันขาดมันก็ต้องค่อยๆบรรจงในการขีดหรือการจะสนเข็มก็ต้องค่อยๆบรรจงเอาได้นะค่อยๆสอดรูเข็มก้นเข็มอีกมือหนึ่งก็จับปลายเข็มอย่างมั่นแล้วก็ค่อยบรรจงจะมานั่งแบบฮึดฮัดใจร้อนๆแบบวิธีการทางโลกนั้นมันไม่ได้เราไม่ใช่นักมวยเรานักปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทำแบบนักปฏิบัติสบายสบายแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่เทวดาเราเป็นคนธรรมดามันก็มีล้มลุกคลุกคลานบ้างบางวันเราก็ดังได้ดีบางวันมันก็ไม่ดีเท่ามันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรแค่ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆนะลูกนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่อากาศกำลังสดชื่นฝึกวางใจเบาๆสบายๆให้นุ่มเนียนละมุนแบบสุคุมารชาติแบบผู้มีบุญไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะเห็นอะไรทำเฉยๆนิ่งๆใหม่ๆมันมืดก็ช่างมันสว่างก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปลิงโลดใจทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้